มาค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาดูเขาปลูกอ้อยข้ามแล้งกันนะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับทีมงานเกษตรสมชายกับรถไถจอนเดียว 6100B วันนี้ก็มาติดเครื่องปลูกอ้อยของ KK เกษตรการบ้านโป่งนะทุกคนนี่สีสันสดใสสีเหลืองสีแดงตัดเขียวนะทุกคนวันนี้บรรยากาศก็ดีท้องฟ้าสดใสอากาศก็กำลังร้อนสบายนะทุกคนนะเกษตรกรบ้านเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปแคร์เรื่องแดดนะทุกคนก็สู้กันต่อไปวันนี้จอนเดียวเขาก็ไม่ได้มาคนเดียวนะทุกคนวันนี้มากับฟอร์ด6610ของเสี่ยโอนะทุกคนเสี่ยโอนี่เขาก็ทำไร่เหมือนกันเป็นเท่าแก่ไร่อ้อยนะทุกคนส่วนเครื่องปลูกอ้อยนี่เท่าที่เรายืนดูมันก็จะทำงานแบบว่าสี่ขั้นตอนในเวลาเดียวนะทุกคนเป็นก็เป็นใบมีดที่จะตัดเป็นอ้อยให้เป็นท่อนนะทุกคนแล้วก็จะมีหัวหมูอยู่ข้างล่างตรงกลางแล้วก็มีถังใส่ปุ๋ยก็คือโรยปุ๋ยรองพื้นไปเลยนะช่วงนี้ก็เป็นยังมีฝนอยู่นะทุกคนถ้าใครได้ปลูกช่วงนี้ถ้าฝนลากยาวไปถึงปลายปีก็น่าจะดีรถไถจอนเดียร์ 6100B คันนี้ก็106แรงม้านะทุกคนใหญ่เบลิ่มเทิมเลยท่อซิ่งปลายปากฉลามตัดอย่างที่วันนี้คนที่รับหน้าที่พลขับก็ไม่ใช่ใครก็คือน้องโอมหนุ่มน้อยสไตล์เกาหลีเกาใจของเราไม่ใช่ของเรานะทุกคนเป็นของทีมงานเกษตรสมชายเขาคนนี้ก็อายุยังน้อยอยู่แต่ก็ขับรถเป็นทุกรถนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นรถไถรถ10ล้อรถ6ล้ออะไรก็เป็นหมดนะทุกคนที่บ้านเขาก็มีรถไถด้วยว่ากันไปตามภาษาส่วนของเกษตรสมชายแล้วก็กุ้งมินิมาร์ทนี่เขาก็เป็นเจ้าเดียวกันเท่าแก่เนี้ยนะทุกคนนะก็มีกิจการอยู่หลายอย่างไหนจะล้างรถเอ่ยนี่เท่าแก่ก็ไม่ยอมอยู่สบายนะทุกคนจะอยู่บ้านสบายก็ไม่ยอมนะทุกคนนะเป็นคนไม่ชอบความสบายไหนจะร้านล้างรถหยอดเหรียญแล้วก็มีร้านซูเปอร์มินิมาร์ทอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดนะทุกคนนะโอ้ยไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ไหนนะเจ้านี้นะก็ทำกันไปไหนก็ปลูกอ้อยกันอยู่เยอะแยะมาแต่วันนี้ก็ไอ้เครื่องปลูกอ้อยนี่มันคุ้นๆนะทุกคนเหมือนเป็นของเสียลบเขานะเคยติดฟอร์ด6640ก็ปลูกไปที่ไหนได้ก็งานเข้านะทุกคนนั่นหักไปแล้วนะทุกคนแกนหักไปแล้วโอ้เผาหักโอ้เดี๋ยวก็ต้องไปซื้อใหม่นะทุกคนนะหรือว่าจะไปเชื่อมแล้วก็กึ่งยังอะไรยังไงก็ไม่รู้นะทุกคนก็ว้าวุ่นอีกละเออมันก็เป็นงานที่ลงทุนแล้วก็ต้องเสียเงินน่ะนะนี่แหละทำไมทำแล้วก็ต้องว่ากันไปตามภาษาว่ามันต้องต้นทุนอะไรยังไงนะทุกคนนี่ก็เหลือจอนเดียวคันเดียวนะสรุปแต่ว่ายังไงทุกคนพันอ้อยก็หมดพอดีแต่ก็เหลืออยู่ไม่กี่แถวนะเดี๋ยวยังไงก็คงต้องมาปลูกเพิ่มพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้ก็ได้เวลาเลิกงานพอดีสบายแล้วทีนี้เครื่องพังก็ได้เลิกไว้คนงานก็สนุกสนานกันตามภาษานะทุกคนเพราะว่าเลิกงานแล้วก็มีความสุขก็เดี๋ยวก็คงไปหาอะไรดิ้งอะไรดื่มกันตามภาษานะทุกคนเนาะทำแล้วก็อย่าไปเครียดกับมันทำให้มันเต็มที่นะทุกคนนะส่วนเราก็เดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย